ในปัจจุบันนี้การรับคลื่นส่งสัญญาณโทรทัศน์ยังอยู่ในรูปแบบเก่าคือเป็นรูปแบบอนาล็อกซึ่งได้มีการเสวนาจากนักวิชาการเกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงโทรทัศน์ดิจิตอลต่อทิศทางกิจการบริการชุมชนซึ่งจะมีทั้งหมด48ช่องและจัดแบ่งให้ภาคชุมชนจำนวน12ช่องซึ่งชุมชนจะต้องมีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ยุคทีวีดิจิตอลความพร้อมของคนในชุมชนเนี่ยค่ะที่ในการปรับตัวที่ทีวีเพื่อทำทีวีชุมชนของสื่อดิจิตอลคนในชุมชนมีความพร้อมมากแค่ไหนคะว่าความพร้อมของคนในชุมชนยังมีไม่มากพอค่ะในด้านเรื่องความรู้อุปกรณ์แล้วก็สื่อต่างๆที่เข้ามาเขาก็ยังแบบเหมือนยึดติดกับสื่อเก่าอยู่ค่ะแล้วสื่อใหม่ที่เข้ามาเขาอาจจะปรับตัวได้ยากค่ะมันก็อาจจะเป็นเรื่องยากที่เขาจะปรับตัวเข้าหาสื่อใหม่ได้แล้วเข้ามาในด้านดีก็คือทำให้คนในชุมชนเนี่ยเขาได้พัฒนาและได้แบบเข้ากับคนในสังคมหลายๆสังคมได้มากขึ้นแล้วก็ผลเสียนี่ก็คือถ้าเข้ามาในชุมชนเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้อะไรจากสื่อใหม่เหล่านี้อาจจะไปในทางที่ผิดก็ได้ค่ะการพัฒนาของผู้ป่วยรวมทั้งตั้งแต่คนแก่คนวัยทำงานจนมาถึงวัยใช้การสื่อสารใช้เรื่องของการพูดคุยมันไม่ใช่ไปมาหาสู่กันแบบเดิมแต่ว่ามันใช้งานสื่อสารโทรศัพท์ 3G เข้ามาแต่ทีนี้ถ้ามีทีวีดิจิตอลขึ้นมามันจะเป็นโอกาสของคนชุมชนที่เขาจะได้ใช้ระบบการสื่อสารแบบนี้เนี่ยเข้าไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถที่จะทำเอาประเด็นของเขาเนี่ยขึ้นมาสู่กระบวนการสื่อสารเผยแพร่ได้แต่ว่าถ้ามันระบบมันพร้อมเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากแต่ตอนนี้เนี่ยขั้นตอนก้าวเข้าสู่ดิจิตอลมันเป็นเรื่องที่อาจจะไม่พร้อมประเทศไทยอาจจะมีปัญหาติดขัดก็จะอาจจะทำให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นปัญหาก็จะเสนอความเคลื่อนไหวในชุมชนแล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนนะครับที่ง่ายๆอะไรตรงนี้คือมันดีกว่าที่จะไปรับสื่อมาจากที่ไหนก็ไม่รู้เงี้ยซึ่งไม่ตรงตามความต้องการของชุมชนอย่างสมมติว่ามาจากส่วนกลางเนี่ยก็จะมีแต่ข่าวของกรุงเทพอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อเป็นชุมชนทำเนี่ยก็จะชัดเจนขึ้นว่าความเคลื่อนไหวในชุมชนเนี่ยก็จะได้รับรู้ได้ทั่วถึงกันถ้าหากว่ามีทีวีชุมชนเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วทางกสทช.จะมีมาตรการอย่างไรในการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน